สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนิมิตพิสวงพบกับดิฉันอาจารย์ฟางเรื่องราวที่จะนำเสนอในวันนี้เป็นเรื่องราวของคุณแอดที่เขียนส่งมาให้ข้าพเจ้าได้เล่าเพื่อเป็นอุทาหรณ์และธรรมทานให้แก่ผู้ฟังทุกท่านให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวประโยคนี้ข้าพเจ้าคิดว่าคงจะผ่านสายตาของท่านผู้ฟังมามา,มากต่อมากแล้วก็เพราะประโยคนี้แหละ ที่ทำให้นึกถึงครอบครัวหนึ่งเรื่องมีอยู่ว่ามีหมู่บ้านบ่อหลวงตำบลบ่อหลวงอำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นบ้านเกิดของข้าพเจ้าเองในหมู่บ้านนี้มีสามีภรรยาอยู่คู่หนึ่งผู้เป็นสามีชื่อนายคำส่วนภรรยาชื่อนางหนูนายคำกับนางหนูซึ่งได้อยู่ร่วมกันมา20กว่าปีแล้วแต่ไม่เคยมีลูกด้วยกันเลย อาชีพของนายคําคนนี้คือการทำไร่ทำนาแต่นาของนายคามีน้อยกว่าผู้คนในหมู่บ้านมากการทำนาของแกก็ได้ข้าวพอกินเพียงปีหนึ่งหงเท่านั้นไม่ได้ขายเหมือนกับชาวบ้านอื่นๆถึงฤดูการทำนาหากฟ้าฝนอําน่วยตกตามฤดูกาลการทำนาของนายคําจะเสร็จก่อนเพื่อนบ้านอื่นๆพอทำนาเสร็จ นายคำแก่ก็จะเข้าป่าพร้อมหมาของแก่หลายตัวแต่ละตัวเก่งมากในการหาสัตว์ป่าโดยเฉพาะในการหาลินลินที่ว่านี้ตัวคล้คลายๆกับตะกวดแลนแต่หลังของมันจะกลมและสูงกว่าลินมีเกรดคล้ายกับหอยแครงทั้งแข็งและคมโดยอาศัยดินเป็นที่อยู่หากินเอาปลวกและมดเป็นอาหาร โดยใช้หางเจาะรูเข้าหากินในดินและใช้ดินเป็นที่อาศัยชอบเจาะรูอยู่ตามชายตะลิงและตามจอมปลวกทุกครั้งที่เข้าป่านายคำก็จะได้ลินติดมือมาบ้านเสมอหากจะเรียกว่าการหาลินเป็นอาชีพหลักก็ว่าได้เพราะเดือนทั้งเดือนปีทั้งปีนายคำแกจะต้องไปหาลินโดยไม่เว้นวัน ถ้าคิดเฉลี่ยการหาลิ่นของแกจะมากกว่าการทำงานอย่างอื่นหลายเท่าไม่ว่าวันโกนวันพระนายคำแกไม่สนใจขอให้ได้ออกไปหาลิ่นก็เป็นพอพอแกลงจากเรือนหมาของแกทุกตัวก็จะตามไปในทันทีเพราะรูลิ่นมีมากหากหมาของแกพบรูที่มีลิ่นอาศัยอยู่หมาของแกก็จะส่งสัญญาณเห่าให้เจ้าของทันที พอเจ้าของมาหมาก็จะหยุดเห่านายคำแกก็จะจัดการลิ้นตัวนั้นทันทีตามที่แกเคยกระทำมาทุกวันคือจะขุดปากรูของลิ้นให้กว้างและขุดใต้รูเป็นลุมเพื่อก่อไฟเมื่อนายคำแกก่อไฟเสร็จควันไฟจะเข้าไปในรูลิ้นพอควันเข้าไปตัวลิ้นก็จะหายใจไม่สะดวกดังนั้นลิ้นก็จะดลานออกจากรูพอนายคำเห็น ก็จะจับไปเป็นอาหารอย่างง่ายดายลินบางตัวไม่กล้าออกก็จะตายอยู่ในรูในฤดูฝนหรือฤดูการทำนาก็เป็นฤดูที่ลินออกลูกแต่นายคำผู้ซึ่งไม่เคยสนใจในศีลธรรมพูดง่ายๆว่าไม่เคยขึ้นวัดว่าเหมือนกับชาวบ้านอื่นๆแทนที่จะมีเมตตาปราณีต่อสัตว์และลูกอ่อนของลินนายคำแกกลับยิ่งชอบมากเพราะฤดูนี้ นายรูเดียวจะทำให้แกได้ลินถึงสองตัวทั้งแม่และลูกนายคำแกช่างไม่รู้สึกเวทนาต่อลูกตาดำๆของลินบ้างเลยนายคำแกได้หากินในทางหาลินเป็นเวลามาช้านานแล้วจนคนในหมู่บ้านตั้งฉาย,ยาแกว่านายคำคำลินคำคำนี้เป็นคำเรียกของชาวภาคเหนือและคำคำนี้ภาษากลางก็หมายถึงเปียดเบียนนั่นเอง และคนในหมู่บ้านนั้นเข้ารู้กิติศัพท์ของแก่ดีในการหาลินเมื่อปีพศ2514ซึ่งเป็นปีที่เมียนายดำแกได้ตั้งท้องก็ได้สร้างความดีอกดีใจขึ้นแก่นายคำและนางหนูเป็นอันมากเพราะอยู่ร่วมกันมา20กว่าปีแล้วไม่เคยมีลูกด้วยกันเลยนายคำและนางหนูก็คิดว่าจะสมหวังในปีนี้เอง คราวนี้จะมีลูกได้เชยชมเหมือนคนอื่นเขาบ้างและก็สร้างความแปลกใจในสามีภรรยาคู่นี้อยู่ไม่น้อยเหมือนกันเพราะต่างคนต่างคิดว่าจะไม่มีลูกด้วยกันแล้วในการที่นางหนูได้ตั้งท้องครั้งนี้ยิ่งทำให้นายคํามีกำลังใจในการทำงานขึ้นอีกมากโดยเฉพาะในการหาลิ่นของแกและแกก็ได้นับแล้วนับอีกว่า เมื่อไหร่จะถึงวันที่เมียจะคลอดสักทีจนในที่สุดวันที่นายคำซึ่งรอคอยมานานแสนนานก็มาถึงนั่นก็คือวันที่เมียแกคลอดเมียของแก่ตั้งท้องได้แค่เจ็ดเดือนก็ได้คลอดออกมาลูกของแก่เป็นผู้ชายแต่ปรากฏว่าแปลกประหลาดกว่าลูกคนอื่นทั่วไปเพราะลูกที่เกิดมาของนางหนูและนายคำมีผิวพรรณต่างจากคนธรรมดา คือตาของลูกแก่เล็กเหมือนตาของลินนั่นแหละและตามร่างกายก็มีเกร็ดเหมือนกับลินซึ่งได้สร้างความเสียใจให้กับนายคำเป็นอย่างมากที่สุดเกิดมาลืมตามองโลกไม่เหมือนกับลูกชาวบ้านคนอื่นๆเขาตอนคลอดมาใหม่ๆเกรดของลูกนายคำยังเห็นไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นักเพียงแต่มีร่องรอยพอรู้ว่าเหมือนเกรดของลินเท่านั้นแต่พอเด็ก ได้เจริญเติบโตขึ้นก็ทำให้เห็นเกรดเด่นขึ้นอย่างชัดเจนจนชาวบ้านแถบนั้นต่างเข้าใจตามกันว่าที่ลูกของนายคำเกิดมามีผิวผันในลักษณะแบบนั้นเพราะว่านายคำแก่ได้เคยก่อกรรมให้กับลิ่นไว้มากกรรมนั้นก็ได้สนองถึงลูกของแกแต่ไม่มีใครกล้าพูดต่อหน้านายคำเพราะนายคำเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเอง ไม่เชื่อฟังใครง่ายๆจนกระทั่งหลายปีต่อมาลูกของนายคำมีอายุถึงเจ็ดขวบแต่ว่าตาก็ยังเล็กและตามร่างกายก็ยังมีเกร็ดอยู่เหมือนเดิมส่วนนายคำก็ยังคงหาลิ้นตามปกติช่างไม่นึกเกรงกลัวบาปกรรมบ้างเลยพอถึงฤดูการทำนาชาวบ้านและนายคำต่างก็เตรียมจะลงทำนากันต่างพากันไปซ่อมแซมห้าง ซึ่งปลูกไว้ที่นาเพื่อไว้ในยามพักผ่อนและกันแดดกันฝนทั้งจะไปนอนแรมในตอนทำนาส่วนนายคำแกก็ซ่อมห้างของแกรู้สึกจะแตกต่างจากคนอื่นๆทุกๆปีชาวนาหลังจากเกี่ยวข้าวเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมัดฝางเป็นฟ่อนๆเก็บไว้ในห้างเก็บไว้เพื่อซ่อมแซมห้างบ้างให้ขวายกินบ้างธรรมดาหลังคาห้าง เขาจะใช้หญ้าขามุงแต่ถ้าหญ้าขาที่เอามาจากบ้านไม่พอซ่อมแซมหลังขาห้างเขาก็จะใช้ฝางข้าวที่เก็บไว้แทนหญ้าขา่าส่วนนายคำปีนั้นก็ได้เก็บฝางมากกว่าทุกปีนอกจากจะใช้ซ่อมหลังขาห้างเสร็จแล้วจะนําฝางที่เหลืออยู่เยอะนายคำก็จะมาเรียงตามฟ้าห้างซึ่งคนอื่นๆเขาไม่ทำกันส่วนนายคำ ทั้งเรียงตามฟ้าและใช้ปู่ภายในห้างอย่างแน่นหนาะหลังจากซ่อมแซมห้างเสร็จเรียบร้อยแล้ววันต่อมานายคําก็ได้พาลูกเมียไปทำนาก่อนฝนจะตกก็ได้ตกแต่งซ่อมแซมเส้นคันนาที่ชำรุดสุดโทมเผื่อถ้าฝนตกมาจะได้เก็บน้ำได้อยู่จะได้ง่ายและรวดเร็วในการทำนาชาวบ้านอื่นๆก็ปฏิบัติเช่นเดียวกับนายคำการทำนาของนายคำ และหนางหนูก็จวนจะเสร็จสิ้นลงแล้วแต่ฝนยังไม่ตกเลยมีวันหนึ่งหลังจากทั้งสามพ่อแม่ลูกพักกินข้าวกลางวันในระหว่างที่ไปทำนาพอการกินข้าวกลางวันได้เสร็จสิ้นแล้วนายคําแกนึกอยากจะออกไปหาลินก็ได้ให้เมียและลูกอยู่ห้างแล้วแกก็ได้ออกไปหาลินกับฝูงหมาของแกในป่าในระหว่างที่นายคำแกออกไปหาลิน กับฟูงหมาของแก่ไปแล้วเมียและลูกที่ยังอยู่ห้างก็ได้ขึ้นไปนอนเล่นในห้างทั้งแม่และลูกซึ่งในายคำแกได้ตกแต่งซ่อมแซมอย่างดีแล้วด้วยความอิ่มท้องเพิ่งกินข้าวกลางวันเสร็จใหม่ๆนางหนูและลูกชายก็ม้อยหลับไปในขณะที่นางหนูกับลูกชายกำลังหลับอยู่ในห้างนั้นไฟที่นางหนูซึ่งก่อไว้ใต้ถุนห้าง เมื่อตอนทำอาหารกลางวันนั้นบัตรนี้ได้ลุกลามไม่เศษฟางตามใต้ทุนและได้ขึ้นไปติดห้างแล้วเมื่อไฟติดห้างไม่ฟางที่ปูภายในห้างและเรียงตามฝาห้างทุกด้านแล้วไฟก็ได้ลุกอย่างรวดเร็วโดยที่ทั้งสองแม่ลูกไม่มีโอกาสารู้สึกตัวเลยแต่เมื่อตกใจตื่นก็คงจะสายไปเสียแล้ว เพราะไฟได้ไหมห้างซึ่งมีฟางเต็มอยู่ในนั้นอย่างแน่นหนาะโดยทั้งสองแม่ลูกไม่มีทางออกไปได้จนในที่สุดจึงถูกไฟครอบตายอยู่ภายในห้างนั้นทั้งแม่และลูกนายคาเมื่อหาลินได้สองตัวได้ทั้งแม่และลูกก็พาฝูงหมาของแก่กลับออกแก่กลับใกล้จะถึงห้างนายคำแก่แทบช็อกเพราะห้างของแกถูกไฟไหมจนหมดสิ้นแล้ว นายคำแกจึงรีบวิ่งมาดูห้างของแก่ใกล้ๆแกมองไปทางไหนก็ไม่เห็นเมียและลูกแกมองไปในนาก็นึกว่าเมียและลูกอยู่ในนาแต่ก็ไม่เห็นมีแล้วนายคำแกก็มองไปที่กองไฟอีกทีแต่อน,นิจจาเมียและลูกถูกไฟครอกตายเสียแล้วในการตายของนางหนูและลูกครั้งนี้เป็นการตายที่แปลกประหลาดมากสำหรับคนในหมู่บ้านนั้น เพราะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนับว่าเป็นครั้งแรกหลังจากที่เมียและลูกตายแล้วนายคำแกก็กลายเป็นคนเสียสติทางญาติพี่น้องจึงต้องพาไปรักษาที่โรงพยาบาลสวนปรุงซึ่งเป็นโรงพยาบาลรักษาคนบ้าโดยเฉพาะของจังหวัดเชียงใหม่หลังจากรักษาได้แล้วสี่เดือนนายคำก็ได้หายเป็นปกติแล้วก็กลับมาอยู่บ้านเหมือนเดิม แต่แทนที่แกจะรู้สึกนึกคิดบาปกรรมบ้างแต่เปล่าเลยแกก็ยังดำรงชีวิตด้วยการหาลินอยู่เหมือนเดิมนายคำก็ได้ออกหาลินทุกวันจนกระทั่งเวลาล่วงไปสองปีเศษนายคำก็ได้ล้มป่วยอีกครั้งแกลุกเดินไปไหนไม่ได้ต้องคลานไปและตามลำตัวของแกเต็มไปด้วยฝีพอนานไปฝีก็แตก เกิดเป็นแผลผูุ้พองมีน้ำเหลืองไหลตามลำตัวของนายคำเหมือนกับโดนไฟลวกไม่มีผิดยิ่งนานวันอาการป่วยของแก่ก็ยิ่งหนักขึ้นแก่พูดเสียงไม่ค่อยออกถ้าแก่จะพูดแต่ละคำแก่มีอาการเหมือนคนสำลักควันนายคำเคยเอาไฟรมลิ่นในรูมามากต่อมากแล้วบัดนี้กรรมนั้นก็ได้สนองถึงแก่บ้างแล้วนายคำถึงได้ทรมานอย่างนี้มีวันหนึ่ง แกเหมือนคนสำลักควันอีกเมื่อพูดออกมาก็ว่าร้อนร้อนแล้วแกก็ร้องเออเหมือนโดนอะไรทุบหัวเสียงนั้นเป็นเสียงวินาทีสุดท้ายของนายคำแกได้ขาดใจตายพร้อมกับเสียงนั้นนี่แหละค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านเรื่องราวของนายคำผู้ก่อกรรมกับลินจนไม่รู้กี่ร้อยกี่พันตัวซึ่งกรรมก็ได้มาสนองแกแล้ว